ดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับผม V Soul Food Brother นะครับวันนี้นะครับผมนำคำถามนะครับที่หลายๆท่านนะครับสงสัยนะครับและถามกันเข้ามาเยอะมากๆครับทางแฟนเพจของเรานะครับซึ่งเป็นคำถามที่ผมจะต้องมาตอบแล้วครับกับคลิปนี้นะฮะเพื่อให้ทุกท่านนะได้หายสงสัยนะครับแล้วก็เลือกซื้อได้ถูกต้องนะครับตามที่ทุกท่านต้องการนะครับซึ่งคำถามก็คือAudio Technica นะครับรุ่น ATH นะครับ M50X เนี่ยแต่ละรุ่นนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะมันมีถึง3แบบด้วยกันนะครับซึ่งแบบแรกนะครับซึ่งเป็นรุ่นปกติครับ M50X ตัวธรรมดานะครับเป็นตัวสีดำนะครับคือตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับเป็นตัวสีดำปกตินะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับที่กำลังร้อนแรงเลยนะครับณตอนนี้เลยเพราะว่าเป็นรุ่น Limited Edition ด้วยนะครับตัวนี้เลยครับนี่ฮะเป็นเจ้าตัว M50X นะครับ Metallic Orange นะครับตัวนี้นะครับตัวสุดท้ายครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับที่หลายๆคนเน้นเลยนะครับว่าอยากรู้ว่ามันต่างไงกับตัวที่มันมีสายนะครับนั่นก็คือรุ่นนี้ครับนี่เลยฮะM50X BT version 2ครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังว่า3ตัวนี้ต่างกันอย่างไรนะฮะแล้วก็บัดเจ็ตเนี่ยตามงบของแต่ละท่านหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มกับตัว2ตัวนี้ก่อนนะฮะเป็น2ตัวที่คนถามกันเยอะมากๆนะครับนี่เลยครับตัวธรรมดากับตัว limited นะครับมันต่างกันไหมนะฮะต้องบอกก่อนว่าคุณภาพเสียงนะครับคุณภาพวัสดุเหมือนกันหมดครับแต่มันเป็นลิมิเต็ดนั่นเองซึ่งณตอนนี้ครับในเมืองไทยนะฮะตัวสีส้มตัวนี้นะครับมีเพียงแค่100ตัวทั่วประเทศนะครับ What the fuck? ราคาจึงสูงกว่ารุ่นปกติครับซึ่งรุ่นปกติเนี่ยราคาเขาอยู่ที่ 5,990 บาทครับผมส่วนรุ่นลิมิเต็ดนะครับที่เป็นสีเมทัลลิกออเรนจ์เนี่ยนะครับอยู่ที่ 6,900 บาททั้ง2รุ่นนี้นะครับให้ของแถมเหมือนกันนะครับวัสดุนะครับคุณภาพวัสดุนะครับเหมือนกันนะครับผมแต่สีต่างกันแล้วก็ตัวนี้เป็นลิมิเต็ดนะครับต่างกันแค่สีเท่านั้นเลยนะครับราคาเลยยืนสูงกว่าครับผมแต่ถามว่าแล้วเราจะซื้อไปทำไมล่ะตัวลิมิเต็ดผมต้องบอกงี้ครับว่า1เลยมันสวยแน่นอน2ผมซื้อไปเก็บนะครับเพราะว่ามันสะสมได้ครับแต่ทีนี้เนี่ยผมอยากให้มองอย่างนี้ครับว่าความลิมิเต็ดของมันเนี่ยมันมีอยู่แค่100ตัวในประเทศไทยนะครับฉะนั้นนะฮะถ้าท่านใดนะครับเป็นแฟนหูฟังอยู่แล้วเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าห้ามพลาดครับต้องรีบจัดนะฮะเพราะมันมีอยู่100ตัวจริงๆทั่วประเทศไทยนะครับแล้วมีอยู่ที่ทางของเราเนี่ยในซัพพอร์ตเดอร์เนี่ยมีเพียงอยู่เพียงแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเองแล้วก็ใกล้หมดแล้วนะครับโอเคผ่านไปนะครับกับคุณภาพเสียงแล้วก็ราคาเนี่ยราคาต่างกันสีต่างกันนะครับแต่คุณภาพเสียงเหมือนกันนะครับ2ตัวนี้ทีนี้ผมจะมาพูดถึงตัวนี้ครับตัวบลูทูธนะครับตัวรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมทำไมถึงมาพูดตัวนี้ตัวเป็นตัวที่เป็นแบบตัวสุดท้ายเลยนะครับจะได้แยกออกจากกันว่ามีสายนะครับกับไม่มีสายนะครับตัวนี้นะครับเป็นบลูทูธที่รองรับ LDAC นะครับเป็นไงบ้างครับเห็นความพิเศษเพิ่มมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับ2นะฮะตัวนี้แบตอึดมากนะครับเพราะว่าหูฟังที่เป็นเฮดโฟนบลูทูธเนี่ยบางแบรนด์บางรุ่นนะครับแบตนะครับไม่ค่อยมีถึง50ชั่วโมงครับ nope. มีเจ้าตัวนี้ครับได้ถึง50ชั่วโมงเลยนะครับก็คือชาร์จ1ครั้งเนี่ยคุณใช้แบบผมตีไปเลยนะครับใช้ได้ประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์เลยครับลืมชาร์จกันไปเลยทีเดียวชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับใช้ยาวๆเลยครับโดยประมาณนะครับ1อาทิตย์เลยฮะแล้วก็พกพาสะดวกด้วยนะฮะส่วนข้อที่2นะครับตัวนี้นะครับมีดักชิปข้างในด้วยหลายคนคงจะสงสัยแล้วครับว่าเฮ้ยบลูทูธแล้วมันเจ๋งยังไงมีสายไม่ดีกว่าหรอผมต้องบอกงี้ครับว่าตัวนี้นะครับมีดักชิปนะครับ AK4331 นะครับผมบอกก่อนเลยตัวนี้นะฮะราคาแพงกว่า2ตัวนี้นะครับ 7,690 บาทแต่ว่าคุณภาพเสียงไร้สายเนี่ย
ไม่น้อยหน้านะครับไม่น้อยหน้าตัวที่มีสายนะครับต้องบอกเลยว่าไม่น้อยหน้าตัวที่มีสายเลยนะฮะให้เสียงที่คมชัดนะครับให้เสียงสไตล์เดียวกับสตูดิโอมอนิเตอร์อย่างที่คุณต้องการและที่สำคัญนะฮะเอาไปฟังเพลงได้เช่นเดียวกันเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับ M50X นะครับผมเป็นรุ่นคลาสสิกนะครับอมตะมากๆนะฮะซึ่งห้องอัดทั่วโลกนะครับนิยมใช้ M50X กันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับต้องมีนะต้องมีติดในห้องอัดทุกห้องอัดแน่นอนครับเป็นมาตรฐานเลยนะครับเป็นสแตนดาร์ดเลยฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าฟังเพลงนะครับทำงานสบายครับแล้วแนวเสียงอย่างที่ผมบอกไปมีแดก AK4331 แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับนะฮะเสียงคมชัดนะครับในทุกๆย่านแน่นอนนะครับถามว่ามันมีความต่างกับตัวมีสายไหมมีความต่างอยู่บ้างครับเพราะว่าตัวนี้นะฮะเบสดีมากเลยนะครับเบสลงได้ลึกนะครับกระชับสวยเลยนะครับคมชัดนะครับเสียงกลางมีความฉ่ำๆนิดๆนะฮะไม่แห้งเลยนะครับต้องบอกเลยนะฮะว่าเอ้ยไร้สายก็จำได้นะครับผมบอกงี้ดีกว่าไร้สายก็จำได้อะเอางี้เลยดีกว่านะฮะมีหลายท่านถามผมมาครับว่าแล้วเป็นพี่อ่ะพี่ซื้อยังไงพี่จะใช้ยังไงสำหรับผมนะครับถ้าคุณเป็นคนที่เดินทางบ่อยๆนะครับแล้วคุณเป็นคนที่ไม่ได้ฟังเพลงอยู่บ้านคุณชอบฟังเพลงระหว่างเดินทางแนะนำตัวนี้ครับแบบบลูทูธนะครับสำหรับคนที่ชอบเอาไว้ทำงานและฟังเพลงนะครับอยู่บ้านหรือทำในสตูนะครับหรือทำที่หรือฟังเพลงในออฟฟิศของคุณหรือคุณจะนอนฟังเพลงสบายๆนะครับไม่เน้นเดินทางนะครับแนะนำ2รุ่นนี้ครับแล้วถ้ามีคำถามอีกว่าแล้วถ้าเกิดผมอยากแบบซื้อแล้วผมอยากจะแบบว่าเอาไปโชว์ได้อวดเพื่อนได้เป็นคอลเลกชันได้ก็ต้องลิมิเต็ดละครับทีนี้ขายข้อสงสัยกันหมดแล้วนะครับว่ามันต่างกันอย่างไรนะครับแล้วใครเหมาะกับรุ่นไหนบ้างนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับวีซาพูบาร์เดอร์นะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ